อนนี้เรื่องกระแสเกาหลีเนี่ยโอ้โหโด่งดังนะขึ้นเทรนด์ X เลยนะฮะคำว่าแบนเกาหลีอันนี้มันมาจากเรื่องของที่ตม.เขาเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวคนไทยก็เข็ดไงไปเที่ยวเกาหลีเขาเรียกลดอย่างฮวบฮาบนะฮะลดลง 21% นะฮะมีคนเกาหลีเองเขาก็สะท้อนเหมือนกันว่าประเทศเขานักท่องเที่ยวลดลงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเขาต่อต้านสมรสเท่าเทียมไปดูเรื่องแรกกันก่อนครับค่ะวันนี้เกาหลีตรวจคนไทยค่อนข้างเข้มงวดกว่าคนอื่นและมีการไม่ให้ผ่านตม.สำหรับคนไทยค่อนข้างเยอะกว่าประเทศอื่นด้วยจากที่ไปให้ฟังว่าทำไมตม.เกาหลีตรวจค่อนข้างเข้มงวดโดยเฉพาะคนไทยค่ะอันนี้เป็นสถิติจำนวนคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่เกาหลีทุกคนจะสังเกตได้ว่าจำนวนเยอะสุดคือคนจีนต่อมาคนอเมริกาเวียดนามและคนไทยคือมันก็หลายเหตุผลน่ะเราไปเป็นผีน้อยบ้างไปแล้วก็มีแต่บางคนนักท่องเที่ยวเราอยากไปเที่ยวไงแล้วไปเจอแล้วแบบเข้าประเทศเขาไม่ได้อ่ะส่งกลับอะไรแบบนี้มันก็เดือดร้อนจนพวกอินฟลูเอนเซอร์ดาราถึงขั้นสาบส่งบอกจะไม่ไปเกาหลีเกาหลีก็เลยสะเทือนนะฮะนักท่องเที่ยวคือไทยเนี่ยฮะเคยไปเที่ยวมากอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยนะตอนนี้อันดับ3นะ 21% ที่หายไปลดลงแล้วมูลค่าเท่าไหร่เลยกลายเป็นประเด็นร้อนเรื่องท่องเที่ยว2คือเรื่องหลังจากไทยเนี่ยผ่านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือสมรสเท่าเทียมเอาง่ายๆทุกคนดีอกดีใจเป็นประเทศแรกในอาเซียนประเทศที่3ของเอเชียแต่คนเกาหลีเขาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับอย่างที่ทราบกันเกาหลีเขาก็เหมือนกับมีวัฒนธรรมของเขาอะนะเขายังต่อต้านอยู่นักสืบพิมพ์ขยองฮยังชินมุนพาดหัวข่าวถึงข่าวประเทศไทยเลยนะครับปรากฏกระทู้ในเว็บดังของเกาหลีคือเนอีบอเนี่ยเป็นเซิร์ชเอนจินชื่อดังคอมเมนต์ดุเดือดเลยโจมตีกฎหมายของไทยบอกบางข้อความออกแนวเหยียดถึงขั้นเรียกร้องไปยังรัฐบาลเกาหลีใต้นะบอกรัฐบาลคุณห้ามผ่านร่างกฎหมายแบบนี้เด็ดขาดนะแต่บ้านเราดีใจมากไงคุณวูดดี้นี่บอกเดี๋ยวผมจะไปจดทะเบียนสมรสเป็นคู่แรกเลยสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับนี่เลยกลายเป็นดราม่าร้อนๆณนะตอนนี้แต่บ้านเราก็เดินหน้าต่อนะครับบังคับใช้ปุ๊บนี่ก็จะเป็นคู่แรกเขาบอกงี้ประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่38นะคะที่ผ่านร่างกฎหมายนี้ของโลกนะใช่